ัสดีท่านผู้ชมขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่การถ่ายทอดสดการแข่งขันกีฬาบานเตะในรายการ AFF Suzuki Cup 2014ในรอบคัดเลือกซึ่งว่าทางประเทศลาวเฮาได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพและก็ปัจจุบันนี้ก็คือเป็นสัญญาณเสียงและภาพสดๆจากสนามกีฬาแห่งสัตว์หลัก16ซึ่งว่าทางสถานีโทรทัศน์ทีวีลาวของเฮาก็ได้ทำการถ่ายทอดสดให้กับประธานที่รับชมอยู่ทางบ้านได้ติดตามการแข่งขันในแต่ละคู่จนกว่าจะจบในนัดสุดท้ายก็คือมื้อวันที่3นั่นเองและนี่ก็คือนักกีฬาของทั้ง2ทีมที่ว่ากำลังก้าวเข้าสู่สนามนี้ก็เป็นทางด้านนักกีฬาของประเทศเมียนมาและก็ติมอร์เลสเตที่ว่าลงทำการแข่งขันในคู่นี้ก็คือว่าการแข่งขันนี้แม่นจะเริ่มอีกบ่พอเท่าใดนาทีข้างหน้านี้ก็ตามเวลาปกตินี่แม่น 18:30 นาทีจะทำการแข่งขันไปสำหรับห้องเพลงชาติของทีมชาติเมียนมาแล้วก็ต่อไปเป็นการห้องเพลงชาติติมอร์เลสเตก็ถือว่าผ่านไปสำหรับการเคารพธงชาติของทั้งสองโดยเฉพาะแมนทางด้านติมอร์เลสเตและก็รวมทางเมียนมาเมียนมาก็ลงทำการแข่งขันเป็นนัดทำอิฐส่วนเมืองของติมอร์ลงทำการแข่งขันในนัดที่2หลังจากนี้นัดที่ผ่านมากับแมนเฮ็ดผลงานได้ดีนั่นก็คือเป็นการสามารถเอาชนะบรูไนมาได้ในนัดที่ผ่านมา4-2ก็เห็นได้ในตอนนี้มีอยู่3คนในตอนนี้มาเบิ่งรายชื่อผู้เล่นตัวจริงของทางด้านเมียนมาโดยเฉพาะแมนทางด้าน
ผู้เล่นนี่ก็ถือว่ากำลังหลักๆเลยลงสนามนะบ่ว่าจะเป็นทั้งหมายเลข1 TRC2 นอกจากนั้นก็ยังมีหมายเลข5เป็นกินเมืองวินนะเดวิดเทียนหรือว่าจะเป็นทั้งนั้นซอที่มาลงมานี่ก็เป็นกำลังหลักนั่นก็คือเป็นซอมินทันและนอกจากนั้นก็มีหมายเลข19อังเคียวเนียงหมายเลข21ทินวิงอังหมายเลข25โซมินอูหมายเลข10นี่เคียวโคโคที่ว่าจะลงเป็นตัวจริงแล้วก็นอกจากนั้นมีหมายเลข9นี่ย่านเพียงรวมทั้งหมายเลข24ก็เป็นวินมินทุตเนาะที่ว่าจะลงมาในนัดนี้ก็ถือว่าเป็นนักเตะที่น่าสนใจแล้วก็นอกจากนั้นสำหรับติมอร์นี่ก็มีทางด้านรามอสมาซันเชสเนาะเปาโลมาตินนอกจากนั้นก็มีทางด้านคาซิโอเดคอสตามีรังเกลบาโบซาซันโตสโอ้ถือว่าในนัดนี้เบื้องของทางด้านติมอร์เรสเต้นี่ก็จัดสุดใหญ่แน่นอนละต้องการก็คือแม่น3คะแนนที่สำคัญกับ3คะแนนนั่นก็ต้องมาเบิ่งว่าทางด้านติมอร์จะเฮ็ดได้ดีหลายหน่อยสำใดเนาะสำหรับการแข่งขันในนัดที่ผ่านมานี่ก็เอิ้นได้ว่าเฮ็ดได้ดีหลังจากที่ว่าขึ้นนำไปก่อน1ประตูจากการยิงของทางด้านอันเมดาแต่ว่าหลังจากนั้นนี้ก็สามารถพลิกแซงกลับคืนเอาชนะบรูไนได้เพราะว่าบรูไนนี่ก็ไล่ตีเสมอมาเป็นไล่ขึ้นนำเนาะเป็น2ประตูต่อ1แต่ว่าสุดท้ายแล้วในครึ่งเวลาที่2ก็เป็นทางด้านเบื้องของติมอร์เลสเต้นี่สามารถกลับคืนมาเอาชนะได้4ประตูต่อ2ก็ถือว่าเป็นผลงานเนาะของทางด้านเบื้องของติมอร์เลสเต้ก็ถือว่าเป็นผลงานที่ดีแต่ว่าก็ต้องมาเบิ่งในนัดนี้ทั้ง2ทีมต้องการ3คะแนนติมอร์ต้องการ3คะแนนเพื่อที่จะขึ้นเป็นอันดับที่1แต่ว่าก็ต้องมาเบิ่งว่าประตูได้เสียนั้นกับลาวเฮานั้นจะดีหลายหน่อยสําใดก็คือถ้าหากว่าเบื้องใดมีประตูได้เสียหลายกว่าก็จะขึ้นมาเป็นอันดับที่1แต่ถ้าหากปิดเป็นมาชนะก็ยังเป็นลาวเฮาที่ว่ายังจะได้เป็นอันดับที่1อยู่คือเก่าแต่นี้ก็แม่นรอท่าสัญญาณจากทางผู้ควบคุมการแข่งขันเพื่อที่จะเริ่มต้นการแข่งขันสําหรับผู้ตัดสินก็แม่นมาจากทางญี่ปุ่น2ท่านและก็มาจากอินเดียทั้ง2ท่านในตอนนี้การแข่งขันก็ถือว่าเริ่มต้นขึ้นเป็นทางด้านเมียนมาได้เป็นเมียนมาเนาะได้ไขบานก่อนในตอนนี้บุกจากซ้ายไปหาขวาอยู่ในสุดสีแดงตอนนี้มีจังหวะหลุยขึ้นมาต่อบานพยายามที่จะให้บานเข้าไปในแต่ก็ยังบ่ถึงเตะบอลเกมออกมาก็ยังบ่ดีจ่ายเข้ามาในยังดึงจังหวะไว้อยู่จ่ายเข้ากลางนี่ต้องระวังก็ต้องได้แก้ไขออกไปก่อนสำหรับการยืนตำแหน่งหลายๆตำแหน่งนี่คือว่าจะต้องมาเบิ่งสำหรับผู้เล่นที่เป็นกำลังหลักๆของทั้ง2ทีมแต่ว่ามาสมเทียบแล้วกับผู้เล่นของติมอร์เนี่ยก็ผู้พางนี่ใหญ่กว่าเห็นได้อย่างชัดเจนแต่ว่าเบิ่งจากรูปเกมการลินตั้งแต่ไข่บานมาในจังหวะทำอิดแล้วนี่ยังเป็นทางด้านเมียนมาที่ว่ายังคล้องบานอยู่ในปัจจุบันนี้และนี่ก็คือแมนผู้ฝึกสอนของทางด้านติมอร์เลสเต้นั่นก็คือแมนทางด้านทานคาร์ลอสเวล่าซึ่งก็เป็นผู้ฝึกสอนที่มาคุมทีมชาติติมอร์เลสเต้และก็นอกจากนั้นก็เคยอยู่กับทั้งหลายๆทีมเนาะก่อนหน้านั้นแล้วก็ล่าสุดก่อนที่ว่าจะมาคุมติมอร์นี่ก็แมนคุมทีมฟินิกมันซูนอีกตื่นในตอนนี้เป็นทางด้านติมอร์ได้บาดลุยขึ้นมาต่อขึ้นไปก็อาไม่ได้แต่บาดยาวไปแล้วถูกต่ำล่มลงผู้ตัดสินว่าจังใดจังหวะนี้คงนี่จะให้เปลี่ยนเพียงแต่บาดตั้งเตะขึ้นมาจากหน้าประตูโอกาสได้ขึ้นบุกจังหวะทำอิดของทางด้านติมอร์นี่แม่นเกือบได้ลุ้นแต่หาเสียดายจังหวะสุดท้ายแต่บาดยาวไปน้อยหนึ่งยังไงบาดเลยออกเส้นหลังไปเป็นบาดตั้งเตะของทางด้านเมียนมาในตอนนี้ก็เบิ่งแล้วจังว่าการขึ้นมาของทั้ง2ทีมนี่ก็กองหลังนี่ก็ยังเฮ็ดได้ดีเนาะสำหรับทั้ง2ทีมแต่ว่าการแข่งขันในคู่นี้ถ้าว่ามาเว้าถึงเรื่องของอันดับโลกแล้วก็เป็นทางด้านทีมชาติเมียนมาที่ว่ามีอันดับโลกที่ดีกว่า143ส่วนว่าติมอร์นี่แม่นอยู่ในอันดับโลกอยู่ใน193ถือว่าอันดับก็ค่อนข้างที่จะห่างกันแต่ถ้าหากว่าเป็นอยู่ในอาเซียนก็แม่นอันดับใกล้เคียงกันบ่ว่ามีอยู่10ประเทศ11ประเทศเท่านั้นแต่ว่าการแข่งขันพวกเขาก็ต้องมาเบิ่งโดยเฉพาะแม่นทางด้านออสเตรเลียก็เข้ามาอยู่ในกลุ่มของพวกเขาแล้วในการแข่งขันบานเตะแต่ว่าในรายการนี้ก็ยังบ่ได้เข้าร่วมทําการแข่งขันเทือจ่ายบานเข้าในพยายามที่จะผ่าบานไปแต่ก็ยังติดอยู่จังหวะการคล้องบานของซอมินทันของหมายเลข10
นั่นก็คือแมนเคียวโคโค่นี่ก็ยังบ่ได้ดังใจเพราะว่าบาดจังหวะนี่ก็ยังบ่เข้าทางเถื่อจ่ายบานกันต้องระวังสำหรับตีมอร์เพราะว่าในนาทีผ่านมาก็เห็นได้จังหวะการจ่ายบอลในแต่ละจังหวะก็ยังมีบางจังหวะนี่ถือว่าติดๆคัดๆเห็นได้ดีด้านไหนนี่มียกมือขอแล้ววางเข้าไปแต่ก็ยังติดอยู่ปล่อยเป็นบอลเอาข้างเอาเป็นบอลโยนโอ้ถือว่าโอกาสจังหวะได้วางบอลเข้าไปรุ่นนี่ถือว่าเกือบถึงตอนนี้ได้เป็นบอลโยนก็ต้องลงมาต่ำเพื่อที่จะมาต่อบอลลุยเข้ามาเองมีโอกาสขอลองยิงระยะกับค่อนข้างใกล้เบิกแล้วนี่ลักษณะเหมือนกับว่าจะยิงแดแล้วก็จะส่งให้กับหมูแดแต่ว่าอาจจะถึงอย่างว่าบานแห้งเกินไปกับหมูว่าจิตนาในจังใดและนี่ก็คือเป็นผู้ฝึกสอนของทางด้านเมียนมานั่นก็คือแมนทานอาวามอวิชเนาะอาวามอวิชลาดูโคอาวามอวิชถือว่าเป็นอดีตผู้ฝึกสอนของหลายทีมก่อนที่จะมาคุมเมียนมาเนี่ยก็เคยไปคุมสิงคโปร์ตั้งแต่ปี2003จนถึงปี2012ว่าเรื่องของการแข่งขันในรายการนี้นี่มันบ่ต้องว่าถึงละว่าเรื่องของประสบการณ์แต่ว่าก่อนหน้านั้นนี่ก็เคยไปคุมทั้งคูเวตแดและก็โอมานนําแต่ตัวนี้เป็นด้านติมอร์ได้บานพาบานขึ้นมาเองจะจ่ายเข้าไปในแต่ก็ยังติดอยู่สําหรับซูซ่าซินวาตอนนี้ทางด้านเมียนมาก็ได้บานต่อขึ้นมาไว้โอ้โหจ่ายบานนี่ก็ให้ผิดพลาดเบิ่งอาจจะเป็นการโต้กับไวที่ว่ายังบ่ทันตั้งตัวหรือบ่เพื่อนร่วมทีมเบิ่งจากจังหวะใจบานแล้วนี่มันส่งแฮงจนบานเลยมั่วไปไกลเป็นบานได้โยนของทางด้านตีมอเป็นบานโยนอยู่ที่ฟอนเซกาวางขึ้นหน้าเลยแต่ก็ยังมีทางหมายเลข3โซมินทันนี่ที่ว่าเฮ็ดได้ดีจังหวะนี้กลับคืนไปที่ผู้สาประตูระวังถือว่าถึกผู้ลิดเขามาบีบแล้วก็ยังแก้ไขสถานการณ์ได้ดีแต่จะมีการแข่งขันก็ผ่านไปแล้วนี่5นาทีก็5นาทีก็ยังโอกาสของทั้ง2ทีมก็ยังมีให้เห็นบ่หลายโยนบานเข้ามาผู้ตัดสินให้เป็นบานโยนของทั้งติมอร์เลสเต้ฟอนเซกาในบานอยู่กับบังเอาไว้พยายามที่จะเลี่ยมไปสำหรับอาร์เมด้าอาร์เมด้าก็ยิงแฮตทริกไปแล้วในนาทีผ่านมาเห็นมาตันบานได้เอาจ่ายบานให้บอดีบานเข้าทางสุซาดมาจังไหนต่อเข้าไป 1-2 แต่บ่ถึงถือว่าดักได้ถึกจังหวะพอดีทั้งด้านกองหลังของเมียนมาเองนี่เพราะว่าเมื่อกี้นี่มัน 1-2 ทางว่าลุดไปได้หรือว่าน้อยเดียวเท่านั้นนี่โอกาสเป็นประตูนี่มีสูงเลยถือว่าตัดบานได้ทันแล้วก็เตะออกมาเลยตอนนี้พยายามที่จะต่อเขานายฟอนเซกาแต่กับบอลเถิงแถวสองนี่บอว่ายังลายเตะที่มาไว้ก่อนให้ต่อดีกองหลังของทางด้านเมียนมานี่ก็เป็นพยายามลินแบบหัดกลุ่มแต่ว่าในตัวนี้พยายามที่จะต่อบานไว้ให้กับอเมด้าแต่ว่าบอลเถิงแต่พุทธศิลป์ก็ให้เป็นบานใหม่เพราะว่าจังหวะนี้เบิ่งว่าเป็นบานถึกมือโอ้โหในจังหวะนี้กาวาจารินไว้เลยแต่พุทธศิลป์บอกว่าต้องตั้งบานให้ถึกจุดก่อนเนาะเพราะว่าเห็นเพื่อนทุ่มทิ้นของตัวเองนี่มันตื่มขึ้นไปข้างหน้าแล้วกาวาจารินไว้ทันทีสำหรับทางพุทธศิลป์นี่ก็เป็นจากทางประเทศญี่ปุ่นสำหรับท่านจัมเป้ก็ถือว่าเป็นพุทธศิลป์ที่ว่าลงทำการตัดสินในนัดทำอิดทีติมอร์ลงทำการแข่งขันในนาทีผ่านมาแต่ตอนนี้ซูซ่าวางเข้าไปได้มีโอกาสเอาหัวต่ำแต่ว่าบานก็บวกเข่ากรอบเบิ่งแล้วโดยเฉพาะเป็นผู้ซ้อมหลังจากที่ว่าซ้อมการแข่งขันของคู่ระหว่างทีมซาลาวไปแล้วก็ยังบ่มีการกลับเถื่อเพราะว่าต้องได้เบิ่งให้ครบกันซะก่อนเนาะเพราะว่าการแข่งขันนี่ก็แม่นเข้มข้นเบิ่งแล้วนี่บ่รู้สึกว่าเอิ้นว่าบ่เหงานอนแน่นอนแหละเพราะว่าตื่นเต้นทุกวินาทีในการแข่งขันโดยสปอร์ตแมนนับตั้งแต่คู่ที่ลงทำการแข่งขันในคู่ทำอิฐก็เป็นทีมซาดลาวทำการแข่งขันก็สามารถเอาชนะกันไปได้เจ้าก็ถือว่าชนะไป4ประตูต่อ2แต่ว่าการแข่งขัน2มื้อที่ผ่านมาเห็นได้ถึงโดยสปอร์ตแมนการค้มของกองหน้าเพราะว่าในนัดทำอิฐหั่นก็มีการแข่งขันที่ว่ายิงแฮตทริกได้ก็คืออเมดาในนัดนี้ก็เป็นสุขพรที่ว่าก็ยิงแฮตทริกได้ก็ยิงได้3ประตูก็ถือว่าเป็นผลงานที่ดีนะของทางด้านเบื้องของ
สุขพรวงเจียงคำในมือนี่เจ้าให้กองเสียบพิษหวังแล้วก็นอกจากนั้นก็เฮ็ดให้ทั้งเอิ้นว่าความหวังที่สิผ่านเข้าไปลินรอบต่อไปนี่ก็มันสูงขึ้นตอนนี้ได้เป็นบ้านใหม่เนาะของทางเมืองของติมอร์ยืนอยู่ที่บ้านในตอนนี้ก็เป็นบาโบซ่าเป็นทางด้านซูซ่าซูซ่าวางเข้าไปเลิกไปถึงพวกซาประตูเอาเมื่อตีออกมาได้ก่อนมาให้เสียงกันซูซ่าวางด้วยไส้เข้าไปอีกข้างหนึ่งตอนนี้เมียนมาดานแดนกลางเสียให้ครับติมอร์อีกข้างหนึ่งวางโอ้จังหวะนี้ให้แหงพวกซาประตูก็โดดเบิ่งจังหวะแต่พังกระปอยออกไปทูเทียซี่ในทีนี้ก็ต้องพยายามให้มีการเบิ่งจังหวะโดยเฉพาะแม่นพวกสาประตูก็ต้องได้ออกมาสวยจังหวะนี้เสียงถึกดึงไว้ก่อนถือว่ายังดีที่ว่ามีเสียงมักเวียดจากผู้ตัดสินโอ้โหลินจังหวะนี้ถือว่าเสียงหลายส่งมาให้แล้วมีกองหน้าของติมอร์นี่ขึ้นมาบีบไว้เฮ็ดให้ลินบานยากต้องได้บังบานไว้แต่ก็โชคดีที่ว่าผู้ตัดสินเป้าให้เป็นบานใหม่ก่อนกลิ่นเสียงพอสมควรสำหรับทินวินอั้งจังหวะแบบนี้นี่น่าจะระมัดระวังหลายกว่านี้เป็นทางด้านวินมินทุตเนาะถือว่าลิ่นอันตรายหลายหมายเลข4ในบานในตัวนี้เป็นของติมอร์อีกครั้งนึงจะยกบานไปเองแต่ว่าการผู้ตัดสินนี่บ่ว่าแนวใดวันนี้พุทธศิลป์ใครเป็นบานใหม่แต่ว่าเมียนมาเนี่ยก็ลิ้นไวเลยทันทีพยายามที่จะให้บานเข้าไปในโอ้พลิกได้ดีถือซูซ่าบังไว้ก่อนในตัวนี้ต้องเตะออกมาแล้วก็หัวตามเอาไปได้ก็พยายามที่จะต่อบานกันเข้าไปให้ได้ดีออกทางด้านซ้ายทางด้านในมียกมือขอแล้วโคโค่ว่าจังไรวางโอ้ทางด้านในนี่มีทางด้านเคียวโคโค่ยืนรถห้าอยู่แต่ว่าจ่ายบานเลิกออกหลังไปเลยน่าเสียดายถือว่าการผ่านบานเข้ามาคินเมืองลินได้ดีแล้วแต่ว่าวางบานนี่คือว่าเลิกออกหลังไปเป็นโอกาสที่น่าเสียดายจังหวะเมื่อกี้นี่ถ้าหากว่าวางได้แม่นๆเลยนะครับอาจจะมีนุ่นหลายกว่านี้บานตั้งเตะขึ้นมาจากหน้าประตูตอนนี้เก็บบานได้ทางด้านเมียนมาเอทีมไปก่อนกองหลังของติมอร์นี่ก็ลิ้นแบบฮัดกลุ่มเช่นเดียวกันขึ้นบานทางด้านซ้ายต้องพยายามจ่ายบานกันออกมาเพื่อดึงผู้ลินของทางเมียนมาเข้ามาใส่ของทางติมอร์เข้ามาใส่เนเมียวอั้งตัวนี้บังเอาไว้เฮ็ดได้ดีโอ้โหจังหวะเบี้ยนี่ถือว่ากินขาดอ้าวทราบไปแล้ว1จังหวะจับบานบ่ดีทางด้านฟอนเซกาแต่ก็ยังเตะออกมาได้ตอนนี้ก็ต้องได้ตั้งอยู่ที่ผูกสาประตูที่ฮาซิทูผิดบานได้ดีแต่ก็ยังถึงตัดบานได้ไม่ได้ตอนนี้ไปแล้วยกบานแต่ว่าอู้ยเลิกผูกสาประตูก็ออกมาตัดได้จังหวะการแล่นนี่คือว่ายังบุกเข้าใจกันสำหรับผู้เล่นของติมอร์จังหวะให้บานนี้พยายามที่จะยกให้แล้วทางด้านโนเบก้าแต่ว่าไปคนละทางกับอาเมด้ามาฮิด้านี่แล่นออกซ้ายแต่ว่าโนเบก้านี่ยกเข้าไปทางด้านกลางน่าเสียดายในจังหวะนี้วินมินทุสนี่ก็จ่ายออกไปทางด้านซ้ายเข้ากลางตอนนี้ยังดึงจังหวะเอาไว้อยู่ทินวินอังกลับคืนมาให้ทีวินมินทุสนี่ออกไปทางด้านซ้ายก็ขึ้นไม้ครั้งหนึ่งต่อเข้าไปในแต่ก็ยังโบผ่าน
ยังเก็บบานเอาไว้ได้ทางด้านยางเพียงขึ้นเกมทางด้านซ้ายได้อีกแล้วเวียนมาต่อบานสูงแคมเส้นหักกลับเข้ามาแต่ก็ยังติดกองหลังของตีมอแก้ไขสถานการณ์ออกมาก่อนในตอนนี้เวลาต่อบานไว้อยู่บานยังบ่สามารถที่จะเอาจังหวะที่ตนเองนี่ได้สวนกลับมาได้เปรียบเถื่อตอนนี้ต่อเกมกันขึ้นมาทางด้านซ้ายหักตาเข้าในให้ได้ดีสุดขาแล้วคิวโค้ๆแต่ก็ยังต้องได้หักกลับขึ้นมาแถวซองเลือกจ่ายมาทางด้านขวาดึงจังหวะเอาไว้ก่อนดาวิดท่านในจังหวะที่ว่ากาวาจารินเป็นจังหวะ 1-2 แต่ว่าก็มีกองหลังของทางด้านทีมอนิแลนเขามาบังได้ก่อนอุตจินให้เป็นบานโยนของทางด้านทีมอเบิ่งจากรูปเก็บแล้วถือว่าสู้4เปลี่ยนกันบุกเปลี่ยนกันครับอยู่สำหรับคู่นี้ยังเบิ่งกันอีกยาวๆเพราะว่าหาก็ผ่านกันไปเพียงแต่14นาทีของการแข่งขันเท่านั้นยูนมานี่ก็เฮ็ดได้ดีเอาตัวบังเอาไว้ให้เข้าไปในเติมเกมขึ้นมาทางด้านซ้ายโอ้โหถือว่ายังบอลเลือกใจใหม่ที่อเมดาในนัดนี้ก็ยังมีดอยู่สำหรับอเมดาแตกต่างจากในนัดที่ผ่านมาจ่ายบาดเข้ามาในโอ้โหถือว่าปัดได้ดีพยายามมีทูถือว่าเท็ดได้ดีจังหวะนี้ออกมาตัดบานได้แหลมไกลแล้ววางบานขึ้นมาเบิ่งทางทานเวียร่ายังบ่พอใจเลือกจากจังหวะการนี่ตัวนี้ติบอตันมาได้ขอยิงไว้เลยทันทีโอ้ถือว่าพยายามอาศัยจังหวะที่ตนเองนี่ได้บานตัดมาได้แล้วบ่เลือกที่จะพาบานเข้าไปเองแต่ว่าตัดสินใจยิงไว้เลยแต่ว่าเบิ่งแล้วก็คงที่จะปิดจังหวะล่ำหน้าไปก่อนโอ้เห็นให้กองเสียของทางด้านติมอโดยเฉพาะเป็นผู้นั่งผู้ลินตัวสำรองนั่งอยู่ในตอนนี้ก็ลุกขึ้นมาดีใจมัดเลยแต่ก็ยังบ่เปลี่ยนผลเถื่อกันขึ้นมาเป็นหน้าเข้าหาประตูบ่ได้เลยเนี่ยตัวนี้ก็ต้องนี่ค่อยๆมูนกันออกมาต่อเกมกันขึ้นมาดันขึ้นมาทางด้านหัวดึงจังหวะไว้ใจตัดเข้าในต่อแต่ว่าพยายามที่จะต่อ1-2เข้าไปแต่ก็สุดท้ายแล้วถึงผู้รักษาประตูของติมอร์ครับเอาไว้ได้มาซันเซสก็ถือว่าเป็นการตื่มเกมขึ้นไปได้ดีโดยเฉพาะเป็นการพาบาสลุยขึ้นไปของนักกีฬามาเล็ก6ของทางด้านเมียนมานั่นก็คือแมนยังอันควาอันเคียวส่วนลายนี่ก็คือว่าการขึ้นบาดของติมอร์นี่จะมาขึ้นทั้งเบื้องซ้ายนี่เป็นส่วนลายวางมาในพื้นที่วางแต่ก็บ่ทันแล้วปล่อยให้เป็นบานออกอาเมดาก็พยายามที่จะแล่นไล่นำแล้วแต่ว่าบ่ทันแต่เป็นบานย้อนของเมียนมานี่เมียวยังนี่เมียวอังนี่เมียวอังโยนเข้ามาแต่ยังติดอยู่อันนี้จะพลิกไปเองสำหรับซูซ่าแต่ว่ามีแขนกันเอาไว้พุทธศิลป์นี่ก็บอกว่าในอะไรจากจังหวะที่วานิเมียวังนี่เหมือนกับว่าจะใส่แขนกันเลยเป็นบานโยนนี่เมียวังวินวินทุนนี่ก็เตะออกมายาวเลยพยายามที่จะวางบานขึ้นมาหน้าเพราะว่ามีปูรินของเมียนของทางด้านติมอร์นี่บีบสูงแล้วจะต้องพยายามที่จะปล่อยบานออกมาเลยเป็นบานโยนนี่เมียวังแต่ก็ยังบอกฟันบอนเตก้าเนี่ยได้เป็นบานโยนอยู่สำหรับเมียนมาตัดเกมออกไปได้ดีเนี่ยเป็นบานโยนของเมียนมาก็ยับขึ้นมาทีละหน่อยเนาะกินเดียนขึ้นมาทีละหน่อยนี่เมียวอ้างหยังบอถึงอยู่แก้ไขออกมาได้ดีเห็นได้สวยงามในจังหวะนี้พยายามที่จะลุยไปเองโอ้ถือว่าลิ้นบานด้วย2ขาเฮ็ดได้ดี
ทางด้านดาวิดทันวางเข้ามาแต่ก็บ่มีผู้เล่นของเมียนมาอยู่ทั้งกลางเลยขอร้องยิงไกลจังมานี่โอ้ได้ลุ้นแต่ว่ามาซันเชสในการโดดเพื่อที่จะกวดเบิงเนาะจังหวะนี่การยิงของยันอังคยออันยังคยอนะครับถือว่าขอร้องยิงไกลมึงจักบาทนึงเพราะว่าได้ดันขึ้นมาแล้วนี่ก็ต้องได้ขอร้องยิงเบิงเป็นมาตั้งเต้นขึ้นมาจากหน้าประตูของทั้งติมอร์เรสเต้และก็เป็นมาซันเชสบานหัวตามได้หนึ่งจังหวะโอ้ยเบียดได้หนึ่งจังหวะนี่ลุยขึ้นไปหักไว้หนึ่งจังหวะพยายามที่จะยิงเลยโอ้ถือว่าการเฮ็ดได้ดีของทางด้านฟอนเซกาแต่ว่าจังหวะสุดท้ายนี่ปานสุดขาพอดีเกือบอีกแล้วหลังจากเบิ้งถึกจังหวะที่ว่าหักบานกลับขึ้นมาหนีเอิ้นว่ายืนบนถึกจุดแล้วในตำแหน่งยิงก็เลยว่าต้องในล้มตัวยิงเฮ็ดให้บานถึกบ่เต็มตีนซื้อผู้รักษาประตูแล้วก็บานนี่มันเบาแน่เบิ้งขึ้นจังหวะพับซ่าโอกาสได้ยิงของทางด้านกลิ่นของเมียนมายิงไก่นี่ถือว่าบานนี่ซัดเข้าไปพุ่งไปเลยว่าบานนี่ก็มันข้ามคันไปเพียงแต่น้อยเดียวเท่านั้นตอนนี้กระดันขึ้นมาทางด้านซ้ายวางมาในพื้นที่วางเดียวโคโค่พยายามที่จะต่อกลับเข้ามาให้แต่ว่ากับบทถึงสำหรับกองหน้าคู่ของทางเมียนมาเนี่ยเดียวโคโค่และก็ย่านเพียงในมาที่ฟอนเซกาไปแล้วอเมด้าติดจักจังหวะนั่นในจังหวะสุดท้ายก็ยังล่มโตสกัดออกไปได้ดีเนเมียวอังเป็นบานเตเจของทั้งติมอร์เรสเต ต้องได้สั่งให้เข้าไปในเติมทางด้านโนเบก้าหวางเข้ามาแต่ก็เลิกถึงพวกซาประตูที่อาซีทูพยายามที่จะออกบานไว้เลยทันทีแต่บานสุดท้ายแล้วเดอร์ซินก็ให้เป็นบานของทางติมอร์คุณสินตัวให้เป็นบานของติมอร์หรือว่าเกมการแข่งขันในเช้านาทีผ่านไปยังเสมอกันอยู่0-0ถ้าหากว่าเว้าโดยรวมแล้วถ้าหากว่าผลของการแข่งขันจบออกมา0-0แบบนี้ก็จะเป็นผลดีต่อทีมชาติลาวถ้าหากว่าจบคู่นี้ออกมาเสมอนี้แน่นอนทีมชาติลาวก็ยังจะคงเป็นอันดับที่1เป็นบานไว้เลยทันทีอเมด้าก็มุกไปจังหวะนี้กับบอดีพบปันใดตัวนี้เมียนมาตัดบานได้เอาผิดได้ดีในตัวนี้ลุยขึ้นมาแล้วพยายามที่จะพาบานไปเองยันเพียงจ่ายไว้ทางนั้นขวาพยายามที่จะตัดเข้าในแต่ก็บ่ถึงติดฟอนเซกาวันเซกาเนี่ยไต่ยาวกว่าก่อนบีบแล้วในตัวนี้เมียนมาให้บานจังหวะนี้กับบอดีเบิ่งจากเกมในตอนนี้เป็นทั้งนั้นเมียนมาที่มีโอกาสที่ได้บุกหลายครั้งหลายคราวและก็เกือบเป็นประตูเช่นเดียวกันแต่อย่าลืมว่าในการขึ้นบุกในแต่ละครั้งนี้ต้องได้เบิ่งหลังบ้านหลังเฮือนแน่ต้องได้ป้องกันทั้งด้านหลังบ่แม่นว่าสิบุกเพิ่นอย่างเดียวเพราะว่าโอกาสส่วนกลับของติโมนี่ก็แม่นโอกาสได้ลุ้นมีหลายจังหวะเช่นเดียวกันทีนี้ขึ้นมาอีกแล้วสำหรับเมียนมาต่อกัน1 2เฮ็ดได้สวยงามเดี๋ยวโคโค่ว่ายังไงลุยขึ้นไปยังมีอยู่แถว2ตึกออกมาแล้วขอยิงโอ้ยจังหวะนี้โอ้ต่อเกมกันมาตั้งแต่กลางสนามถือว่างามพร้อมทุกอย่างแล้วแต่น่าเสียดายจบในจังหวะสุดท้ายบ่ได้วินมินพุทธนี่ถือว่าน่าเสียดายโอกาสยิงโอ้บานนี่อาจจะยิงก้องบานจนเกินไปก็คือเป็นบานข้ามเลยก้องบานเลยอาจจะเป็นจังหวะที่พอบานนี่เต้นขึ้นมาพอดีจากการยิงของทางด้านวินมินพุทธนี่โอ้ถือว่าโอ้น่าจะ1-0แล้วเพราะว่าขึ้นมายืนผู้เดียวแบบนั้นอาริดาเอาหัวตั้งนี่กับบดีพบปันใดบานก็ไปเข้าทางกินเมืองวินตัวนี้เป็นระยะทีทางด้านเมียนมานี่ได้บีบเขาใส่บานออกไปถึงด้านข้าง
ซอมินทันกลับขึ้นมาที่ซอมินทันอีกครั้งถือว่าตื่นเกมขึ้นไปได้มวลหลายสลอตเหมือนคือจังหวะภาพซ่าโอ้ได้ยิงแล้วแต่ว่าจังหวะนี้มันบานข้ามคานไปไกลเลยหรือว่ายิงลักษณะแบบกองหลังโดยแท้จริงเลยเพราะว่าทางด้านวีทูนี่ก็เป็นกองหลังอยู่แล้วโอ้จ่ายบานทีนี้ว่าจังหวะที่เข้าไปในถือว่ามีทางด้านคือโยโคโคอยู่ทางด้านในอยู่แล้วแต่ว่าให้บานแฮงแล้วในตัวนี้ตีมอได้บานวางเลิกมาทีอัลเมด้าอัลเมด้าหนึ่งบานเอาไว้กับตนเองไว้ก่อนทางด้านในนี่มีโนเบโก้มีอัลเมด้าสำหรับเขาหรอกเขายิงไม่ใช่โอ้ขันยิงแบบนี้นี่บอลได้กินแน่ๆสำหรับตีมอเพราะว่าผู้สาประตูของเมียนมานี่เห็นวัดเลยจังหวะการยิงเบาๆแบบนี้แต่อยากจะได้ประตูต้องเน้นน้ำหนักทิศทางหลายกว่านี้มาในตัวนี้เมียนมาได้ลุยขึ้นมาโอกาสเปิดหลายขึ้นแล้วทั้งสองทีมเปิดหน้าแรกเขาใส่กันมาอยู่ที่ดาวิดท่านจะให้ออกมาที่เนมิยังดาวิดท่านอีกข้างหนึ่งออกข้างในลงมาต่อบานสำหรับพยอโคโค่พยายามเอิญมูฮวยออกไปดินวินอังหลายเข้าไปตามสองวางเห็ดได้ดีแต่ว่าก็ถึกบังเอาไว้โอ้เห็ดได้ดีสำหรับทางติมอร์ไม่ได้ได้บานลงทางด้านซ้ายนี่มีขึ้นมาบ่หลายสำหรับตีมอในตอนนี้ในที่ยังไม่ได้ด้านในมีอยู่2คนแต่ก็ยังจ่ายบ่ได้ขึ้นมาบ่หลายสำหรับตีมอในตัวนี้ขึ้นมาเพียงแต่6คนเท่านั้นในเกมบุกแต่ว่าเกมฮับของทางท่านเมียนมาตอนนี้ลงไปตั้งนับ10คนมีทางด้านซ้ายฟอนเซกาเป็นมาลังต่อมาที่ฟอนซิก้าอีกครั้งแล้วก็นาตันหวานจะขึ้นมาได้ออกไปเล่นครัวมีผู้เล่นของเป็นมาเข้าไปแต่ตัดบานมาได้นี่หลุยขึ้นมามีอาเมด้าอาเมด้าจับไปไส้นักลบดึงจังหวะก่อนยิงไกลๆเลยโอ้ถือว่าทั้งสองทีมนี่เบิ่งแล้วกองเสียอยู่ที่ข้างสนามนี่ได้ส่งเสียงเสียเป็นจังหวะจังหวะผมบอกเปลี่ยนกันบุกเปลี่ยนกันทับอยู่แต่เบื้องจากฮุบเกมแล้วนี่ดูสมองกระแมนทางด้านนี่ก็คือโอกาสได้ยิงของทางเมียนมามีโอกาสได้ยิงถึง4ครั้งแต่ว่าติมอร์นี่โอกาสได้ยิงถึง6ครั้งด้วยกันแต่ว่า6ครั้งแต่ก็บ่มีความหนักเขาหมายอย่างถ้าหากว่ายิงบ่เข้ากรอบแต่ว่าก็เข้ากรอบไป2ครั้งแล้วสำหรับทางด้านติมอร์มีเมียนมาเกือบจะตัดบานได้แล้วจังหวะนี้ผู้ตัดสินต้องได้เป่าหยุดเกมไว้ก่อนเพราะว่าผู้เล่นของเมียนมานี่โดยสบอกระแมนทางด้านคายโคโค่นี่เข้าบานเอิ้นว่าบาน50 50นี่มันเข้าสกัดบานแหงผู้ตัดสินต้องได้เป่าหยุดเกมก่อนแต่ว่ามาตามสองบางได้ดี1ต่อ1ถูกเบียดเสียจังหวะไปเป็นบานของทางเมียนมาจะขึ้นบานไม้บ่ได้แล้วก็ขอต่อขึ้นมามีพื้นที่หลายพอสมควรอยู่ที่แดนกลางของทั้งสองทีมในตอนนี้ให้เขามาคินมินอังเนมิโออังเนมิโออังจ่ายบ่ได้เขาไปไหนต่อบอลมาด้านซ้ายด้านหน้านี่มี2คนผ่านเข้ามาบานเรียบแต่ว่าบ่ถึงแถว2ยังเก็บได้หรือบ่ยังได้อยู่นี่งานคือว่าจะยิงเจอกันยังบ่ยิงเพื่อน่าเสียดายจังหวะนี้บ่เข้าใจกันโอกาสที่ว่าได้ยิงแล้วแต่ว่าเหมือนกับว่าบ่มั่นใจในการยิงไกลก็เลยว่าหักบานจังหวะนึงแล้วส่งคืนให้กับโมในสุดท้ายก็เป็นบานบ่เข้าใจกันจนกลายเป็นบานออกเส้นข้างไปแต่ว่าผู้เล่นของเมียนมานี่ก็แม่นขึ้นมาบีบเช่นเดียวกันนอกจากที่ว่าจะถอยลงพร้อมกันแล้วมันขึ้นมาบีบผู้เล่นของทางด้านติมอร์เลสเตคือกันแต่ว่าผู้เล่นของติมอร์นี่แม่นเวลาขึ้นนี่จะบ่ขึ้นหลายจะบ่พยายามบ่ขึ้นหลายเพียงแต่4 5หรือ6คนเท่านั้นบานใหม่ของด้านติมอร์สำหรับบรรดานักเตะของทั้งติมอร์นี่ก็มีหลายคนนักเตะวาลินอยู่ในหลายๆลีกโดยเฉพาะเป็นทางด้านอันเมดาลีกาลินอยู่ในลีกของ UAE
แต่หลังจากนั้นก็มีจักรีของประเทศไทยเป็นทางด้านกุนชานมีจากชลบุรีนะแต่ว่าในสุรินทร์มีติกมาแต่ว่าก็มีบาโบซ่านั้นจากศรีลังกาทีนี้ได้บานทางด้านซ้ายตึงขึ้นไปอีกแล้วสำหรับเมียนมาโอ้ไฮบาได้สวยงามแล้วตอนนี้พื้นที่บางมีจับบานยาวไว้หนึ่งมีจังหวะไว้ก่อนส่งขึ้นมาหายเข้ามาในหายจากไหนยิงหรือเปล่าซ้ายกดจังหวะนี้แต่ว่าบานจะเป็นซึ่งโตของอันมาซานเซสโอกาสได้รุ่นอีกแล้วตึงเกมกันขึ้นไปสำหรับตินวินอังยิงเต็มๆข้อแต่ว่าบานในซื้อผู้รักษาประตูถือว่าฮับแบบสบายกันเลยมาซันเชสเตะเปิดเกมยาวมาพุทธศรีนี่ก็ยังให้เป็นบานของทางเมียนมาต้องระวังไว้แล้วโดยเฉพาะกระแมนปีกซ้ายของทางด้านเมียนมาโอกาสได้บุกขึ้นไปแต่เอาละเบื้องนี้เบื้องขวาได้แล้วกัดพาบานขึ้นไป1 2จังหวะแล้วพานเข้ามาทางด้านในมีการเจอว่าการยิงกับข้างเบาแต่ว่าการยิงในจังหวะนี้ตัดขึ้นมานี่ก็เป็นจังหวะของทางเมียนมาในบานยูนของเมียนมายูนกลับคืนมาทางด้านหลังมาที่กองหลังแล้วก็ออกไปทางด้านซ้ายส่งกันสั้นๆให้กับมูหรือว่าขึ้นบานไม่ได้ตอนนี้ก็เมียนมาก็ต้องได้ดึงผู้เล่นของทั้งทีมอสนี่เข้ามาบีบใส่เพราะว่าทีมอสเองนี่ก็ยืนแน่นเลยจะจ่ายบานนี่ก็ค่อนข้างยากต้องระมัดระวังในการส่งบานแต่ละครั้งโดยเฉพาะกับเป็นผู้เล่นของเมียนมานี่ถ้าว่าโอกาสพลาดถูกส่วนกลับไว้นี่มันอาจจะมีผลเสียต่อทีมแน่นอนในการบุกแต่ละครั้งเบื้องจากการส่งบานนี่บ่มั่นใจกลับคืนหลังแล้วก็ต่อไปต่อกันมาเพื่อที่จะดึงให้ผู้เล่นของติมอร์นี่ขึ้นมาไล่บานในตัวนี้พาบานขึ้นไปเองโอ้จับบานยาวแล้วเสียบานนะครับติมอร์ในตัวนี้จะให้บานไวโรเบโดให้บานยังบ่เข้าใจกันซึ่งว่าจังหวะให้บานของทั้ง2ทีมโดยเฉพาะเป็นทางด้านเป็นโนเบก้านะให้บานนี่ก็ให้เข้ากลางแต่ว่าทางด้านอเมด้านี่ก็บ่ไปตามที่ตนเองนั่นน่าจะไปในตัวนี้ก็คืนมาตั้งอยู่ที่แดนกลางมาอยู่ที่ทินวินอั้งกินเมียงวินมาคืนมาที่กินเมียงวินข้างต่อเข้ามาได้ดีพยายามที่จะตอบจังหวะเดียวแต่ว่ายังบกผ่านการเข้าสกัดบาร์นี่ก็เด็ดขาดเอาล่ะในตอนนี้ก้าวเข้าสู่นาทีที่30ของการแข่งขันในครึ่งเวลาที่1ยังคงสูญกันอยู่เมียนมาแล้วก็ติมอร์เลสเต้โอกาสได้บุกขึ้นไปมีผู้เล่นของติมอร์นี่เขามาบีบถึง2คนทางด้านคายโอโคโคนี่มันใส่ความสามารถสะพอตัวบางบานไว้แล้วผู้ตัดสินเป้าไปเป็นบานใหม่มาลุ้นน้ำกันว่าจังหวะนี้จะเป็นประตูได้หรือบอสำหรับทีมเมียนมาเมืองจากระยะแล้วบอคอยไก่พบกันใดโอกาสได้ลุ้นเช่นเดียวกันอันนี้ก็ต้องได้ออกพยายามมาสั่งแล้วสำหรับผู้ช่วยผู้ฝึกสอนของทานอาวามูวิชจะได้เป็นบานใหม่อยู่ที่หน้าประตูนี่ก็ขึ้นมาพี่เจสี่คนเท่านั้นสำหรับผู้หญิงคนเดียวมากขึ้นมาบัวลายลินสั้นมาเที่ยวซองแล่นเข้ามายิงแต่ก็อุ้ยกำคานในจังหวะนี้เอาหัวตั้งกับไปอีกนิดนึงโอ้ถือว่าเป็นลูกสุดที่เฮ็ดได้ดีจากการยิงของทางด้านคิโอโคโคโอ้เบิ่งแล้วนี่กองหลังกองทางด้านติมอร์นี่มันตายใจแล้วบ่เบิ่งบานแล้วเพราะว่าเหมือนกับว่าหลอกจะเปิดแต่ว่าลิ่นลูกสุดเข้ามาให้คิโอโคโคนี่แลนเข้ามายิงไกลแต่ว่าบานและทิศทางนี่มันถือว่าได้ดีทุกอย่างแล้วยังเหลือแต่น้ำหนักบานเท่านั้นถ้าหากเบากว่านี้น้อยนึงเข้าแน่นอนเป็นประตูแน่นอนเพราะว่าบานนี่โค้งยอดขึ้นไปแต่ว่าบานต่ำค้านก่อนแล้วก็ยังมีผู้ลินของเมียนมาที่เล่นเข้าไปเอาหัวตั้งอีกแบบนึงแต่ว่าบานก็ออกหลังไปเอาละจังหวะนี้ในบานลุยเข้าไปฟอสซิก้าพยายามที่จะผ่านเข้าไปแต่ว่ากับบูมีผู้ลินของตัวเองอยู่ในจุดนั่นเลยโอ้ฟอสซิก้าอาจจะเป็นแบบครึ่งยิงครึ่งผ่านเลยแล้วบานนี่โค้งผ่านหน้าประตูออกไปน่าเสียดายโอกาสได้สวนกลับไวของติมอร์ได้โอกาสตัวกลับคืนแล้วสำหรับเมียนมาค่อยๆลำเลียงบานขึ้นมาอยู่ที่แดนกลางไปบ่ได้ต้องกลับมาทางด้านหลังตอนนี้วางขึ้นได้1 2ไปด้านหน้าแล้วลุกเข้าไปแล้วทางด้านไหนกลับขึ้นมาทันหรือบ่อยากได้อยู่จะยิงแต่ก็ยังติดอยู่ตอนนี้เป
็นมรสุมชีวิตของทีมอในตอนนี้ถึงเมียนมาบีบเขาใส่ต้องได้ตั้งสติให้ดีแล้วเพราะว่าตอนนี้บุกมาหนีมาเป็นระยะระยะถือว่าเนื่องนิดเลียนติดเลยยังได้เป็นบานยนของเมียนมาบานอยู่ที่เนเมียวอังโดนเข้าไปโอ้โหทุ่ยตีดีๆก็ไม่ได้ต้องได้ตีลังกาเทบอกบานบอกบานยูพุทธศิลป์บอกบานได้ไหนจังหวะหลายๆจังหวะการให้บานกันของผู้หลินของทางติมอร์นี่กะยังติ๊บๆขัดๆยังมีจังหวะขัดๆเกินๆอยู่หลายๆจังหวะและหรือว่าเอิ้นอีกหนึ่งวันยังบอทันลงหลอกเถื่อในการให้บานแต่ละครั้งยังบอทันเข้าขาเข้าเข่งกันดีเพราะปัญญาเพราะว่าให้บานแต่ละครั้งนี่ถือว่าพวกเข้าใจกันให้ไทยเสียบานได้หลายๆจังหวะแต่ก็ต้องเบิ่งว่าในตอนนี้ผ่านเข้าสู่นาทีที่33ของการแข่งขันแล้วยังได้เป็นบานย้อนของเมียนมาทางด้านเนเมียวอังสำหรับคุตสินเองในนัดนี้ก็เบิ่งแล้วก็คงที่จะยังบ่ทันได้ตัดสินเบียกนักอย่างหลายเพราะว่าเกมส่วนใหญ่จะสู้กันอยู่ในเกมสำหรับทั้งสองทีมแต่ยังบ่ทันมีจังหวะการตัดเกมหุ่นแฮงหรือว่าจังหวะที่เราจะต้องได้ให้คุตสินต้องได้พิจารณายกบาดขึ้นมาสกัดบ่ดีบาดมาขอทางอเมด้าอเมด้าเดี๋ยวจังหวะไว้ยกบาดไปแต่ว่าก็ล่ำหน้าออกเป็นผู้ก่อนสำหรับฟาซิก้าโอ้กองหลังของเมียนมานี่แม่นเอิ้นว่าดักท่าอยู่แล้วในการที่จะเช็คล่ำหน้าและในที่สุดก็แม่นเอิ้นว่าล่ำหน้าจนได้โอกาสที่จะตื่นเกมขึ้นไปดีแล้วเพียงแต่น้อยเดียวเท่านั้นน่าเสียดายคือเห็นแล้วว่ากำลังแรงตื่นเกมขึ้นไปต้องดีในสนามแบบนี้กองหลังของเมียนมาก็อ่านออกกระดันกันขึ้นมาก็ให้นายการเป็นจังหวะล่ำหน้าไปก่อนนี่ก็ต้องมาเบิ่งว่าประตูทำอิฐจะเกิดขึ้นในตอนใดของการแข่งขันในคู่นี้พอจะหากว่าเบิ่งเกมแล้วทั้ง2ทีมนี่เปิดหน้าแรกเข้าสู่กันแบบนี้ถ้าทีมใดได้ประตูที่1ก่อนนี่ทีมที่ต่อสู้จะต้องได้พยายามดึงคืนละแต่วันนี้ล้มลงในเขตโทษพุทธศิลป์บ่ว่าได้ใดเตะทีมออกไปก่อนโอ้โหในตอนนี้เกิดขึ้นมาของทั้งด้านเบื้องของเมียนมานี่เห็นได้อย่างชัดเจนเลยว่าค่อนข้างที่จะได้ลุ้นหลายกว่าของทีมอแต่มีผู้หลินของทางด้านเมียนมานี่มันนอนเจ็บอยู่กับพื้นโอ้เบิ่งแล้วขึ้นแล้วก็จะเจ็บคอต้องได้เอิ้นแพทย์ขังสนามออกมาแล้วโอ้เป็นจังหวะที่ว่าขึ้นเข้าไปบีบแล้วแต่ว่าไส้ตัวบางบานแต่ผู้ตัดสินก็ยังบ่ป้องบีบให้เป็นบานใหม่เถื่อในจังหวะเถื่อทำอิดตอนนี้ผ่านกันไปแล้ว35นาทีของการแข่งขันยัง0ประตู0ประตูต่อ0กันอยู่สำหรับทีมชาติเมียนมาและก็ติมอร์เลสเต้มีการนึงจังหวะที่ล่มในเขตโทษอุ้ยเบิ่งแล้วนี่มันเหยียบเข้าไปข้อเลยก็คือแม้จังหวะล่มนี่จะโมเจ็บแต่ว่าจังหวะที่ผู้ลินของติมอร์พยายามที่จะย่างข้ามแต่เหมือนก็ไปเหยียบใส่เลยโอ้จนเฮ็ดให้ผู้ลินของเมียนมาดิ้นเหมือนก็ว่าชิบแหงแต่ว่าก็ต้องได้เบิ่งโดยเฉพาะเป็นอากาศในตัวนี้ก็ได้เอาไปสนามนี้เข้าไปหาออกมาแล้วคงที่จะนักพอสมควรเบื้องอาการก่อนว่าจะสามารถลุกขึ้นมาสืบต่อทำการแข่งขันได้หรือบ่แต่ว่าในตอนนี้เป็นจังหวะการได้บุกของทางเมียนมาอยู่ที่บาร์ในตอนนี้ก็เป็นเนเมียวอังปล่อยเป็นบานออกเอาเป็นบานโยนต่อไปจะเห็นได้ถึงผลงานของทั้งทานอับราโมวิชทางด้านเมียนมากันดึงทานอัลบาโมมิดนี่มาเป็นผู้ฝึกสอนให้มาอยู่ที่เนมิวังสุดแคมป์เส้นพยายามที่จะผ่านเข้ามาแต่ก็ถือกุลินของติมอร์เบียดเสียหลักล้มลงไปและกลายเป็นบานตั้งเตะขึ้นมาจากหน้าประตูของติมอร์เลสเต้การแข่งขันในตอนนี้ก็คงเอิ้นว่าสู่สี่กันพอสมควรแต่ว่าเบารวมแล้วฮู้เกมรวมนี่เป็นทางด้านเมียนมาที่ว่ามีโอกาสได้บุกแล้วก็ได้คล้องบานหลายกว่าแต่กาโยสุสลาใจโดยสบอกแมนการส่วนกับไว้ของติมอร์นี่ก็แมนโอกาสได้รุ่นมีเส้นเดียวกันดูว่าเตสยาออกมาได้บานเกือบยาวไปแล้วสำหรับอันเมด้าอ
ยาที่จะเน้มขึ้นหน้าวางยาวขึ้นไปเอาหัวตามได้นิดจังหวะบาดยังที่ฟอนเซกาฟอนเซกาโอ้ได้มีกระตุ้นบอลกลับขึ้นมาชันเลยตัดบาดได้ในตัวนี้ติมออาเมด้าจะมีเข้าไปผ่านกับว่าแล้วก็โอ้จังหวะนี้มีที่ว่าเข้ามายิงแบบน่าจะเป็นประตูแล้วโอ้แต่ว่าโชคดีที่วันนี้มีผู้ลินของเมียนมานี่แลนเข้ามาเอิ้นว่ามาเบียดทั้งด้านหลังได้ทันผู้ตัดสินบ่ให้เป็นบานเตะแจ๋เป็นบานตั้งเตะแจ๋ในประตูเกือบแล้วเมียนมาเกือบจะเสียประตูผ่านเข้ามาของอาเมด้านี่คือว่าได้รุ่นเลยโดยเฉพาะในด้านโนเบก้านี่ก็แลนเข้ามาเต็มทีแล้วตัวนี้ก็เป็นบานกลับขึ้นไปตั้งที่ผู้สาประตูเดี๋ยวก็ต้องพยายามโดยเฉพาะในทางด้านเมียนมาเองก็ในการแข่งขันในรายการนี้ก็เคยให้ผลงานได้ดีที่สุดแม้แล้วโดยเฉพาะกับในปี2004ที่ผ่านมาเมียนมาเองก็เป็นเคยได้อันดับที่4ของการแข่งขันในรายการนี้มาแล้วเหมือนกันจังหวะภาพซ่านี่ก็ถือว่ายิงของโนเบก้านี่ก็มีผู้เล่นของทางเมียนมานี่เข้ามาเบียดอยู่ข้างหลังเลยก็ดีแต่ว่าในครั้งที่ผ่านมาถือว่าเมียนมานี่ถูกวางให้เป็นทีมยืนก็คือในการแข่งขันในรอบสุดท้ายก็จะมี6ทีมที่ว่าได้ไปทีมยืนแต่ว่าในปีนี้นี่เป็นฟิลิปปินส์ที่ว่าให้ผลงานได้ดีในปีที่ผ่านมาเนาะเฮ็ดให้ได้ยับขึ้นไปเป็นทีมที่ว่าเป็นทีมยืนหรือว่าเป็นทีมวางโดยเฉพาะเป็นฟิลิปปินส์ในครั้งที่ผ่านมานี่ก็ถือว่าได้อันดับที่3ในปี2012แล้วก็ได้อันดับที่3ในปี2010ถือว่าได้อันดับที่3อีก2ครั้งสำหรับฟิลิปปินส์ผลงานดีเฮ็ดให้ในปีนี้หรือว่าในครั้งนี้จึงเป็นเมียนมาที่ต้องได้มาลิ้นรอบคัดเลือกแต่ว่าในครั้งที่ผ่านมานี่เป็นฟิลิปปินส์ต้องมาลิ้นรอบคัดเลือกได้เป็นบานโยในตอนนี้ยงเข้าไปแล้วแถว2ยังบ่ทันได้เถื่อขอล็อกยิงไกลแต่ว่าบานก็เส้นโตของมาซานเชสตอนนี้จอบ่ได้ก็ต้องยิงไกลแดเอาละในตอนนี้เหลือเพียงแต่5นาทีสุดท้ายของการแข่งขันมาเบิ่งว่าจะเป็นทีมใดที่ว่าจะขึ้นนำกันก่อนจะเป็นเมียนมาหรือติมอร์ต้องเบิ่งกันอีกเติมเพราะว่าเกมทั้ง2ทีมนี้กันยังคงสูสีก็ถือว่าใกล้เคียงกันก็ยังบ่ทันมีฝ่ายใดที่ว่าได้เปรียบเสียเปรียบเพราะยังเสมอ0-0แต่ว่าโอกาสบุกของทางด้านเมียนมาเนี่ยค่อนข้างที่จะหลายกว่าในตอนนี้นี่เข้ามาจ่ายบานพยายามที่จะยกให้ข้ามแต่ก็ยังบ่ถึงแต่ก็ยังเก็บได้บานยูทีเนมิวอังเนมิวอังยังเหลือที่จะยิงเพื่อยกเข้าไปเฮ็ดได้ดีแต่ก็ยังมีแถว2เก็บได้จ่ายไว้เลยทันทีโอกาสยิงแล้วก็ปัดได้มาซันเชสโอ้ถือว่ารอดไปอีกครั้งหนึ่งสำหรับติมอร์โอ้เบิ่งเหมือนกับว่าตั้งใจที่จะบนดิ้นบนดิ้นแหงแบบว่ายิงปันเอามุมอย่างเดียวเลยสำหรับผู้ลินของเมียนมาก็เป็นทางด้านโซมินอู้โอ้โอกาสได้ลุ้นอีกครั้งหนึ่งถือว่ายืนอยู่ผู้เดียวเลยโอ้หัวตัดสินใจถือหรือพิษที่ว่าใส่การปันเอาแต่โบยอมยิงแบบยัดเข้าไปเลยเหมือนก็ตั้งใจเลยตั้งใจที่จะปั่นเข้าไปใส่เลยแต่ว่าทางด้านมาซันเชสนี่ก็แม่นยังมีสติดีอยู่ปัดออกไปได้ก็บ่ฮู้ว่าโซมินอูถ้าหากว่ายิงอัดเข้าไปนี่น่าจะมีลุ้นกูนี่ดีบ่แต่ว่านี่ตัวนี้ทางด้านเมียนมาได้เป็นบานเต้แจวางเข้าไปติดของกูลินติมอร์นี่ต้องได้เตะทิมออกมาก่อนลุยออกไปอเมด้าวางขึ้นมาหน้าโอ้จังหวะนี้ออกมาริมบานเสียงมาสุขวันผู้สาประตูของเมียนมาแล้วที่จะต่อกลับขึ้นเข้าไปบังแต่ก็ยังได้บานเลี่ยงดีกว่าลุยขึ้นมาแล้วไถ่ออกมาด้านในมีหรือบอดันขึ้นมาผู้เดียวทางด้านยานเพียงกลับขึ้นมาเราไปทางด้านซ้ายสำหรับวิมินทุตไปทางด้านซ้ายนี่ก็ตื่นเกมได้ตลอดมีคิโยโคโคอยู่ใกล้ๆไปที่คิโยโคโคพลิกด้วยขวายังบ่ทันได้ยิงเถื่อใส่มาดีๆ
ดีดออกมาทางด้านขวาแล้วตัวนี้อาศัยจังหวะส่วนกับไวจับมาก็ดีฮุกปันไดสำหรับอเมดาในจังหวะทางอิดหรือถึงมาแล้วซ้ายจังหวะนี้ยิงติดจังหวะที่นี่ถือว่าการยิงไปติดผู้เล่นของทางด้านเมียนมาให้ได้บาดจังหวะที่2นี่ครับเบาพวก3ประตูกระทับเอาไว้ได้ในตัวนี้เกือบน่าเสียดายเบื้องแรกนี่มีเพื่อนร่วมทีมนี่โคบาดอยู่แล้วเพราะมันยืนอยู่ผู้เดียวแต่ว่าโบตัดสินใจที่จะส่งให้โมสำหรับอเมดาโอ้น่าเสียดายแทนแต่มันยิงด้วยซ่านี่มันยิงดีแล้วแต่ว่าถึกบล็อกหรือถึกกองหลังของเมียนมานี่สามารถตันบานได้ทันกว่าโอ้ในตัวนี้เจ็บนอนอยู่ที่หน้าประตูสำหรับอเมดาเบิ่งว่าเมียนมาจะเตะออกให้หรือบ่แต่ว่าเมียนมาต้องดำเนินเกมต่อไปหลังโดนฆ่าในตัวนี้ก็ต้องไปเบิ่งอาการของอเมดาก่อนในตัวนี้มาเบิ่งว่าได้รับอาการบาดเจ็บจากจังหวะใดแต่ว่าในจังหวะเมื่อกี้นี่แม่นน่าเสียดายแทนตีมอโดยเฉพาะกับแม่นโอกาสได้ยิงด้วยไส้เต็มข้อของไปแล้วอยู่ตัวจริงต้องมาเบิ่งอาการว่าเป็นแนวใดแดจังหวะต้องได้เอิ้นเอาแพทย์ประจำทีมนี้เข้ามาโดยเฉพาะแม่นให้สัญญาณบอกว่าเปเลยในตัวนี้เมื่อคืนจังหวะโอกาสได้ยิงด้วยไส้ยิงด้วยไส้เต็มข้อไปแล้วโอ้เจ้าป่านี่ก็แม่นเบื้องนี้ก็บ่มีการประทะเหมือนก็ว่าแบบจังหวะที่มันยิงแล้วล่มพิษจังหวะอาจจะเจ็บเองล่มพิษจังหวะอาจจะเจ็บเองโอ้พอเปลี่ยนไปฮอดแล้วมีอภิชาติลุกขึ้นเลยตอนนอนอยู่คงบวกจะขอเปแต่พอเปมาฮอดลุกขึ้นเองก็ได้ก็เลยให้ทางเรื่องของกองเชียร์นี่ก็โหใช่เลยแต่ตอนนี้การแข่งขันเดินทางมาถึงในนาทีสุดท้ายของการแข่งขันกันยังเสมอกันอยู่0ต่อ0ทั้ง2ทีมถือว่าฝีมือนี่ใกล้เคียงกันหลายๆจังหวะก็มีโอกาสได้ลุ้นถือว่าเปิดเกมเปิดหน้าแรกสักกันที่ประมาณแล้วเกมนี้แต่ว่าเบื้องแรกนี่ผู้ตัดสินอาจจะต่อเวลาออกไปต่อเวลาพิเศษออกจะบ่หลายเพราะว่าบ่มีการยึดเกมหลายจังหวะดําเนินเกมถือว่าอย่างต่อเนื่องผู้ตัดสินจะต่อเวลาไปอีกตึมเพียงแค่2นาทีตอนนี้ให้เป็นบานของทางทีมอริสเต้ว่ากันยาวๆสำหรับการแข่งขันในคู่นี้เพราะว่าผ่านไปในครึ่งเวลาที่1นี้เสมอกันอยู่0ประตูต่อ0มาเบิ่งว่าในท้ายเกมการต่อเวลาไป2นาทีนี้จะมีฝ่ายใดยิงประตูกันหรือบ่ถ้าหากว่าบ่มีนี่แน่นอนก็ต้องมาเบิ่งกันในครึ่งเวลาที่2นะครับว่าบ่มีประตูนี่ก็อาจจะยังเห็นให้ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งก็อาจจะยังบ่ทันได้ต้องแก้สถานการณ์หลายเพราะปานใดแต่เบื้องแล้วนี่ผู้ลินของติมอร์นี่บ่เฝ้าบ่ฟังอาจจะหยั่งสกอร์นี้เป็นก่อนในครึ่งเวลาที่เอาเสมอไว้ก่อนเพื่อที่จะไปเบิ่งกันทีในครึ่งเวลาที่2จะมีการแก้เกมเท่าใดก็คือแม่นผลเสมอนี่จะดีก่อนติมอร์หลายในตอนนี้เพราะว่ามีอย่างเพราะว่าติมอร์นี่ถือว่าได้มาก่อนแล้ว3คะแนนแต่ว่าเมียนมานี่ยังบ่ได้คะแนนก็คือแม่นต้องพยายามเก็บ3คะแนนให้ได้ก็คือทางเลือกที่จะลิ่นของทั้งติโมนี่จะหลายกว่าเมียนมาแต่ว่าเมียนมานี่ต้องสถานเดียวคือสนะตอนนี้ผู้ลิ่นของเมียนมาเองยังอยู่แดนกลางกันอยู่ต้องลิ่นจังหวะแบบมั่นใจก่อนจะค่อยจ่อขึ้นมาเพราะว่าผู้ลิ่นของติโมนี่ขึ้นมาบีบแล้วนะตอนนี้4คนด้วยกันมึงแล้วก็คงที่จะเคาะแล้วก็พยายามที่จะวางยาวจ่ายบานให้การตามซองสั้นๆบ่ได้เพราะว่าถูกผู้ลินของติมอร์นี่เข้ามาบีบก็ต้องพยายามเปลี่ยนจากขวาขึ้นซ้ายไปซ้ายบ่ได้ก็ต้องย้ำขึ้นมาทางด้านขวาคืนและในตอนนี้คงจะนับเวลาถอยหลังเกมที่จะจบในการแข่งขันครึ่งเวลาทำอิดวางไปทางด้านซ้ายในตอนนี้การแข่งขันในการต่อเวลา2นาทีนี่ก็กำลังจะหมดลงแล้วต้องมาเบิ่งว่าผู้ตัดสินจากญี่ปุ่นนี่จะเป่าหมดเวลาตอนใดแล้วผู้ตัดสินก็ถือว่าเป่าเวลาจบการแข่งขันในครึ่งเวลาที่1ก็ถือว่าสูสีกันสำหรับในคู่นี้ยังเสมอกันอยู่0ประตูต่อ0ทั้ง2ฝ่ายก็มีโอกาสได้ลุ้นการยิงหลายๆจังหวะแต่ก็ยังบ่เป็นทุนเป็นบ่เป็นผลเถื่อเอาเป็นว่าในตอนนี้พวกเขาพักผ่อนกันก่อนท่านผู้ชมเดี๋ยวกลับคืนมาว่ากันเติมในการแข่งขันในครึ่งเวลาที่2